สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้ามีพระปัจฉิมวาจาก่อนเสด็จดับขันธปรินิพพานว่าวยธรรมมาสังขาราอัปปมาเทนะปัมปาเทถะแปลความว่าสังขารมีความเสื่อมสลายไปเป็นธรรมดาท่านทั้งหลายจงยังความไม่ประมาทให้ถึงพร้อมเถิดดังนี้ขอทุกท่านหันกลับมาพิจารณาสังขารธรรมหรือความปรุงแต่งในรูปและนามณบัดนี้แล้วจงฉุกคิดถามตนเองว่าในขณะที่รูปและนามกำลังเสื่อมสลายไปเป็นธรรมดาท่านได้อบรมเจริญปัญญาเป็นเสบียงแห่งอนาคตไว้มากน้อยเพียงไรแล้วท่านกำลังมีความประมาทในชีวิตเผลอคิดไปว่ายังเหลือเวลาอยู่อีกมากหรือไม่ในเมื่ออันที่จริงทุกคนไม่อาจทราบได้ว่าความตายจะมาถึงเมื่อไรชีวิตนี้สั้นนักเพราะฉะนั้นความไม่ประมาทณขณะปัจจุบันจึงเป็นบทสรุปแห่งพระบรมพุทโธวาทที่สั้นที่สุดแต่มีความสำคัญสูงสุดสำหรับชาวพุทธทุกคนพระคติธรรมสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายกประธานเมื่อวันที่3เมษายน2562